ก็ตอนนี้ก็ยอดก็เริ่มจะมีอาการยอดเช็ดตะตันนะครับใบมันก็แก่สุดครับเพราะว่าผมสะสมอาหารมา4ครั้งแล้วนะครับตอนนี้ก็อีกประมาณสัก15วันก็ดอกก็น่าจะมาแล้วครับดูยอดที่ยอดนะครับเนี่ยยอดมันจะใบจะแก่สุดแล้วก็ยอดมันจะตันแล้วครับยอดมันจะยอดจะหยิดแล้วครับอันนี้ยอดครับพอยอดเลยครับเช็ดที่ยอดเลยครับพอยอดนี่หยิดคือเราก็พอยอดหยิดปั๊บดอกให้ดอกมันจะมาเปิดประมาณ4-5วันพอดอกมาเราก็แต่งแขนงนี้ครับแขนงนี้ต้องตัดออกนะครับแขนงนี้จัดออกแล้วก็สะสมเปิดตาดอกนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของยูเรนนะครับเปิดตาดอกได้นี่ครับอีกประมาณ2รอบนะครับวางสารละ28วันก็สภาพต้นสภาพครับใบยังดูสดชื่นแข็งแรงเลยครับแข็งแรงครับมันพร้อมที่จะตาดอกจะออกแล้วครับ